always called it the shining Dr. Sleep สวัสดีทุกคนพบกับ Nikki Maver วันนี้เราจะมาคุยกันจะมาสปอยกันในเรื่อง Dr. Sleep ในประเด็นที่ว่าสารจาก Stephen King เราก็เป็นคนหนึ่งนะที่ติดตามผลงานของ Stephen King แล้วก็ชื่นชอบผลงานของ Stephen King ซึ่งสิ่งที่เราจะคุยเนี่ยมันจะเป็นการตีความหนังเรื่อง Dr. Sleepในมุมมองของเราซึ่งอาจจะผิดก็ได้ถูกก็ได้ที่เราคิดว่าสตีเฟนคิงเนี่ยเขาน่าจะสื่อสารแบบนี้ไปถึงคนดูสำหรับดร.สลีปเนี่ยเราคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยสตีเฟนคิงเขาอยากที่จะเฉลยหรือว่าเปิดเผยปริศนาที่อยู่ในเรื่อง Shining ที่เขาผูกไว้โดยเขาเฉลยแบบแบดไตเลยถ้าเราดูเรื่องนี้เราจะแบบเข้าใจสิ่งที่เป็นปริศนาใน Shining ได้อย่างง่ายๆเลยอย่างเช่นคำว่า The ShiningThe Shining หมายถึงการส่องประกายซึ่งในเรื่องนี้เขาถ่ายทอดให้เห็นเลยว่า Shining ก็คือพลังชายพลังชายที่เด็กบางคนจะมีซึ่งเป็นพลังพิเศษเหมือนที่ทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยเป็นคนพิเศษเป็นคนที่ส่องประกายอะไรเงี้ยซึ่งแต่ละคนก็จะมีพลังอาจจะไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นของแดนของแดนนี่เนี่ยเขาจะมีพลังชายที่สามารถเห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้หรือว่าอย่างของน้องแอบบ้าเนี่ยเขาก็สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุได้ที่แบบทำให้ซ่อมช้อนอะไรเนี่ยไปอยู่ข้างบนเพดานแล้วก็ล่วงลงมาได้นะอย่างของแอนดี้เนี่ยหญิงสาววัยรุ่นก็มีพลังที่สามารถแบบพูดอะไรแล้วเหมือนสะกดจิตให้คนทำตามได้นะฮะคนที่มีพลังชายเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับว่าหัวสมองอะเหมือนมีคลื่นวิทยุเป็นคลื่นวิทยุเป็นตัวจ่ายก็ได้เป็นตัวรับก็ได้หรือเป็นบลูทูธเนี่ยซึ่งมันจะสามารถส่งสัญญาณไปแล้วก็ไปรับภาพหรือรับเหตุการณ์ต่างๆได้ก็ขึ้นอยู่กับความแก่กล้าของพลังชายแต่ละคนนะฮะแล้วพลังชายคนที่มีพลังชายเนี่ยจะสามารถติดต่อกันได้ห่างไกลกันกี่กิโลก็สามารถติดต่อกันได้แล้วก็จะสามารถที่จะแบบเข้าไปเห็นเข้าไปอยู่ในหัวของอีกคนนึงได้ฮะต่อมาโทนี่พอดูดร.สลีปทำให้เรารู้ว่าโทนี่คือใครโทนี่ในเดอะชายนิ่งที่แบบน้องแดนนี่เขาจะคุยกับนิ้วเขาตอนเราดูนั่นเราก็หลอนนะว่าไอ้แดนนี่เนี่ยมันตัวเองมันเป็นเด็กมันมีผีสิกหรือเปล่าหรือมันเห็นผีหรือเปล่าแต่จริงแล้วโทนี่ก็คือพลังชายซึ่งตอนนั้นอะแดนนี่ยังไม่รู้จักแล้วก็ยังไม่เข้าใจมันแต่พอโตขึ้นเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าเจ้าโทนี่นั้นก็คือพลังในตัวเขาเองอะคำว่าเรดรัมนั่นเป็นปริศนานะคะถ้าใครดูคือมันหลอนมากเลยที่น้องแดนนี่พูดว่าเรดรัมแล้วก็มาเขียนไอ้คำเนี้ยเรายังเข้าใจนะว่าเอ๊ะแปลว่าอะไรเว้ยแปลว่าเหล้าแดงเหรอแต่พอมาดูดร.สลีปนี่เขาก็เฉลยเลยเพราะว่าแอบบ้าเนี่ยเขาติดต่อกับแดนนี่ทางกระดานดำใช่ไหมส่งพลังจิตมาติดต่อเขียนเป็นข้อความได้เนี่ยเขาเขียนข้อความคำว่า murderตอนที่เขาไปเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเบสบอลบอยที่ถูกเจ้าไอ้พวกแก๊งใส่หมวกทูน็อตอ่ะมันลุมกินเบสบอลบอยเนี่ยเขาก็เลยส่งข้อความมาหาเขียนว่า murder m u r d e r แต่ว่าแดนนี่เขามองข้อความนั้นผ่านกระจกข้อความนั้นมันก็เลยเป็นคำว่า red rum มันก็เลยเป็นการเฉลยเลยฮะต่อมาอย่างที่2ที่ Stephen King เขาจะสื่อสารนะฮะก็คือเรื่องของความกลัว Stephen King เนี่ยเขาจะถ่ายทอดแง่มุมทางด้านจิตวิทยานะผ่านนิยายของเขาความกลัวเนี่ยสำหรับดร. Sleep เนี่ยก็คือการที่น้องแดนนี่เนี่ยเขากลัวผีเพราะน้องแดนนี่เนี่ยเขาถูกหลอกตั้งแต่ตอนเด็กแล้วใช่ไหมพอเขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็ยังเจอผีหลอกอีกถึงแม้ว่าจะเอาไอ้กล่องอะไรเนี่ยที่ทางดิ๊กเขาให้มาเนี่ยเอาไปกักผีไว้แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีความกลัวอยู่เรื่อยอ่ะถึงจะเก็บผีไว้แล้วก็ยังกลัวความกลัวนั้นส่งผลทำให้เขาอ่ะต้องกลายเป็นคนแบบมีหนวดแล้วก็ปล่อยตัวเองติดเหล้าเมายาทำตัวสำเร็จเทเมาขณะเดียวกันอีกความกลัวหนึ่งก็คือพวกแก๊งใส่หมวกพวกแก๊งใส่หมวกมันก็มีความกลัวนะมันคือกลัวแก่กลัวตายประเด็นที่3ที่สตีเฟนคิงเขาฝากคนดูนะก็คือเรื่องของทางเลือกทางเลือกก็คือจะเลือกทางที่ดีหรือจะเลือกทางที่เลว
เลือกสิ่งที่ดีหรือจะเลือกสิ่งชั่วร้ายอย่างเล่าเนี่ยสตีเฟนคิงเขาบอกอยู่แล้วว่าเป็นสิ่งชั่วร้ายเป็นสิ่งที่เป็นทางเลือกที่เลวคือเล่าไม่ใช่การแก้ปัญหาหลายครั้งเป็นสิ่งที่สร้างปัญหาเขาบอกไว้ตั้งแต่ตอนเดอะชายนิ่งแล้วแล้วก็มาบอกอีกทีตอนที่แดนติดเหล้าแล้วให้เห็นว่าสภาพแดนเป็นยังไงแล้วก็มีหลายครั้งที่เขาถ่ายทอดได้เห็นว่าแดนเนี่ยเหมือนต้องเลือกอีกครั้งนึงเพราะเหมือนแดนจะกลับไปหาเหล้าอีกแล้วตอนที่แดนจะกลับไปหาเหล้านะก็มีตอนที่บิลลี่เพื่อนแดนเนี่ยเขาเสียชีวิตหลังจากที่มีการปะทะยิงกับพวกกลุ่มสวมหมวกอะแล้วเขาก็เสียชีวิตพร้อมๆกับตอนนั้นเนี่ยแอบบ้าก็โดนโครจับตัวไปตอนนั้นแดนเขาผิดหวังเขาก็เหมือนว่าจะกลับไปดื่มเหล้าอีกแต่ก็แบบสามารถเลือกได้ว่าไม่เอาก็เขี้ยงแก้วเหล้าทิ้งครั้งที่สองก็คือเขาโดนยั่วยุนั่นคือตอนที่ท้ายเรื่องที่เขากลับไปที่โรงแรมโอเวอร์ลุคแล้วเขาก็ไปตรงบาร์เหล้าแล้วก็ไปเห็นคนชงเหล้าอ่ะซึ่งหน้าตาเหมือนพ่อเขามากเลยหน้าตาเหมือนแจ็คเทอร์เรนต์เลยแต่คนนั้นเนี่ยเขาบอกเขาเป็นลอยเขาไม่ใช่เป็นแจ็คเทอร์เรนต์นะก็มายั่วยุให้เขาดื่มเหล้าอีกดื่มไหมแจ็คแดเนียลนะดื่มไหมแต่แล้วแดนก็ไม่เลือกที่จะดื่มเหล้านี่นะฮะมีลักษณะแบบเนี้ยหรือว่าตัวแดนเองที่จะเลือกอะไรระหว่างเลือกที่จะช่วยเหลือแอบบ้าหรือเลือกที่จะแบบว่าไม่ช่วยหรือว่ากลุ่มทูน็อตไอ้พวกที่มันใส่หมวกอ่ะมันก็มีปัญหามันก็คือกลัวตายกลัวแก่พวกนี้มันเลือกทางชั่วร้ายก็คือเลือกที่จะไปเบียดเบียนคนอื่นไปเบียดเบียนชีวิตคนอื่นเพื่อตัวเองไม่ใช่แดนคนเดียวนะที่ถูกเผชิญกับทางเลือกแอบบ้าก็มีในฉากท้ายๆที่โรงแรมโอเวอร์ลุคที่โรสกับแอบบ้าคุยกันโรสก็พูดบอกว่าเธอเหมือนฉันตอนเด็กๆต่อไปโตขึ้นน่ะเธอก็ต้องเป็นเหมือนฉันอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เข้ามาท้าทายเข้ามายั่วยุให้ว่าแอบบ้าเนี่ยเขาก็ต้องเลือกทางเดินของเขาว่าเขาจะเลือกทางไหนแอนดี้หญิงสาววัยรุ่นในตอนต้นเรื่องที่พวกสวมหมวกเนี่ยเข้ามาเชิญชวนให้มาเป็นพวกแอนดี้ก็เป็นตัวแทนของคนที่เลือกสิ่งชั่วร้ายเหมือนกับแจ็คเทอร์เรนต์น่ะก็เลือกสิ่งชั่วร้ายก็คือเลือกเหล้าส่วนแดนคือตัวแทนที่สตีเฟนคิงเขาสร้างให้เห็นว่าเนี่ยคือคนที่เลือกในทางที่ดีเขาเลือกที่จะแบบว่าช่วยเหลือคนอื่นเลือกที่จะปฏิเสธต่อสิ่งยั่วยุเช่นเหล้าหรือว่าพวกกลุ่มสวมหมวกประเด็นที่4นะคะที่สารจากสตีเฟนคิงเขาบอกเรานั่นคือความดีและความชั่วธรรมะกับอธรรมและคนเราทำอะไรก็ต้องได้อย่างนั้นเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่สตีเฟนคิงเขาเชื่อแล้วก็ยึดถือนะคะอาจจะเป็นปรัชญาของเขาก็ได้เขาก็ถ่ายทอดมาในนิยายเรื่องนี้นะเราคิดว่านะมันไม่ค่อยใช่หนังผีที่แบบมีผีหลอกอ่ะมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะดูแล้วเราว่ามันเป็นการต่อสู้ระหว่างคนที่มีพลังชาย2กลุ่มคนที่มีพลังชายในฝ่ายที่ว่าเอาพลังชายไปใช้ในทางที่ดีกับคนที่มีพลังชายที่เอาพลังชายไปใช้ในทางที่ชั่วเนี่ยคือเป็นการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายเทพกับฝ่ายมารเนี่ยซึ่งเป็นการต่อสู้กันทางจิตที่คนสนุกสนานเพราะว่าเนื้อเรื่องมันแปลกมันเป็นการต่อสู้แล้วก็มีการแบบว่าใช้สมองในการสู้กันด้วยเพราะแต่ละฝ่ายเนี่ยสามารถอ่านใจอีกฝ่ายนึงออกอะมันก็เลยเป็นการต่อสู้ที่ไม่เหมือนการต่อสู้แบบแอคชั่นทั่วไปนะฮะแล้วก็จะมีฉากต่างๆเช่นฉากที่บินบนท้องฟ้าแล้วก็มีฉากหนึ่งที่นิกกี้ไมเวอร์ชอบนะเป็นฉากการต่อสู้นั่นแหละแต่เป็นการต่อสู้แบบว่าไม่ได้ใช้จิตคือฉากที่ยิงกันอะเป็นการใช้ปืนไรเฟลอะยิงซึ่งแบบเราว่าฉากนั้นแบบว่าสนุกเป็นฉากที่แบบเราชอบเพราะว่าหนังทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเชียร์ฉากปะทะฉากยิงอ่ะหูยิงกันหูดับกับไหมแต่ฉากเนี้ยเป็นฉากที่ยิงกันทีนัดปัง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 แล้วก็โดนกันทีนัดคือยิงแม่นมากเลยยิงแล้วก็ล้มปึ้ง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 อ่ะทีละคนอันเนี้ยเราก็ชอบฉากนั้นฮะคือบางครั้งดูแล้วก็นึกถึงคล้ายๆแบบพวกแวมไพร์ทไวไลท์อะไรเงี้ยที่แบบต่อสู้กับ
อีกเผ่านึงเผ่าหมาป่าอะไรเงี้ยอันนั้นก็ได้รับความนิยมมากอันนี้ก็เช่นกันเป็นการต่อสู้ของพลังชายด้านดีกับพลังชายด้านชั่วแต่สิ่งที่สตีเฟนคิงเนี่ยเขาสื่อออกมาเนี่ยก็คือเราคิดว่าเขาเนี่ยวางตัวน้องแอบบ้าเป็นตัวแทนของความดีหรือเป็นตัวแทนของความกล้าคุณสังเกตไหมว่าแอบบ้าเนี่ยไม่เคยกลัวอะไรเลยหน้าตาไม่เคยมีบทที่ว่าน้องเขากลัวเลยน้องเขาหน้าตาแบบมั่นใจตลอดอ่ะแล้วก็มีความเก่งแบบว่าสามารถแบบว่าหลอกให้รถเสียท่าหลายครั้งนะหลายครั้งมากเลยซึ่งเราบางทีก็ไม่แน่ใจว่าใครล่าใครนะดูไปดูมาคือแอบบ้าเนี่ยเป็นตัวแทนของความกล้าเป็นฝั่งตรงข้ามของความกลัวแล้วก็เป็นฝั่งตรงข้ามของความชั่วด้วยเพราะว่าแอบบ้าเนี่ยเลือกที่จะแบบช่วยหรือว่าทำสิ่งที่ถูกต้องนั่นก็คือเขาจะไปค้นหาศพของน้องเบสบอลบอยเพื่อที่จะว่าอย่างน้อยเนี่ยเอามาทำให้มันถูกต้องโดยมีแดนกับบิลลี่เนี่ยคอยช่วยเหลือน้องแอบบ้าแอบบ้าเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความดีความกล้าแล้วส่วนไอ้พวกโรสไอ้พวกกลุ่มทูน็อตที่สวมหมวกไอ้พวกเนี้ยเป็นตัวแทนของความชั่วแล้วก็ต้องมาสู้กันอันนี้คือสิ่งที่ซิมคิงเขาคิดนะคะซึ่งตรงกับแนวคิดของอาจารย์หมอเขียวนะคะอาจารย์หมอเขียวของแพทย์ผีธรรมอ่ะเขาก็เคยพูดนะว่าหากคุณเลือกเป็นคนดีอ่ะคุณก็เป็นศัตรูของความชั่วแล้วประเด็นที่5ที่สตีเฟนคิงเขาบอกเอาไว้ก็คือจุดสุดท้ายและจุดจบของคนชั่วไม่มีทางได้ตายดีนะนั่นก็คือว่าย้อนไปตอนที่แดนเขาเป็นบุรุษพยาบาลนะคะก็จะมีเป็นสถานพยาบาลแล้วก็มีแบบคนสูงอายุแล้วจะมีแมวตัวนึงมันก็เข้าไปที่ห้องนั้นห้องนี้ถ้ามันเข้าไปห้องไหนเนี่ยเหมือนกับว่ามันรู้ว่าจะมีคนที่จะเสียชีวิตอะมันก็ไปอยู่เป็นเพื่อนแดนก็จะเข้าไปไล่แมวแต่ว่าคนผู้สูงอายุเขาก็บอกไม่เป็นไรไม่ต้องไล่แล้วเขาก็เรียกแดนว่าหมอแต่แดนก็บอกว่าเฮ้ยเขาไม่ใช่หมอนะแต่เขาก็ยังยืนยันว่าแดนเนี่ยเป็นหมอแล้วก็พอเขากำลังจะไปอะเขาเหมือนว่าเขากลัวแดนก็บอกว่าไม่มีอะไรต้องกลัวเขาแค่หลับยาวแล้วแดนก็ค่อยๆกล่อมเขาแล้วเขาก็ค่อยๆหลับแล้วเขาก็ไปอย่างสงบซึ่งแดนเนี่ยก็ได้ช่วยเหลือคนที่กำลังจะไปจากโลกนี้ไปทุกคนเนี่ยที่อยู่ที่นั่นเนี่ยแดนก็คอยกล่อมให้เขาเนี่ยไปอย่างสงบให้เขาหลับยาวมันก็เลยเป็นที่มาของชื่อเรื่องว่าด็อกเตอร์สลีปแต่อีกด้านหนึ่งสำหรับไอ้พวกคนชั่วอย่างไอ้พวกกลุ่มใส่หมวกเนี่ยไอ้พวกแก๊งเนี่ยทุกคนไม่มีใครได้แบบไปอย่างสงบเลยคือแบบทุกทรมานกรีดร้องกันคือซีฟิกคิงเขาให้เห็นเลยทุกตัวหลายตัวเลยว่ามันไปกันแบบโอ้โหมันกรีดร้องรวมถึงทั้งไอ้หัวหน้าแก๊งมันด้วยไปแบบทรมานซึ่งเหมือนกับว่าคนชั่วเนี่ยถึงแม้ว่าตอนมีชีวิตอยู่มันจะแบบมีชีวิตอยู่แบบเหนือคนอื่นมีชีวิตที่แบบเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือมีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นก็จริงแต่ตอนที่มันจะตายอ่ะมันก็คือไม่ได้ตายดีก็คือไปแบบทุรนทุรายไปอ่ะซึ่งคนที่ไปแบบเนี้ยถ้าในทางพุทธเราก็จะรู้ว่าเออมันจะไปไม่ดีนะแต่คนที่ไปแบบสงบอ่ะก็คือจะไปดีอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งก็แปลกนะที่สตีเฟนคิงเขามีแนวคิดแบบมาทางตะวันออกนะฮะสำหรับแดนเนี่ยเขาก็ถ่ายทอดจุดนี้ให้เราเห็นนะฮะก็คือตอนฉากท้ายๆที่เกิดขึ้นที่โรงแรมโอเวอร์ลุกอะแดนในที่สุดอะเขาก็ต้องตายอยู่ในโรงแรมโอเวอร์ลุกแต่เขาอะไม่เหมือนพ่อเขานะคือพ่อเขาเลือกที่จะทำความชั่วใช่ไหมแต่แดนนะตอนนั้นนะเขาเลือกที่จะทำความดีเขาเลือกที่จะช่วยเหลือน้องแอบบ้าแล้วเขาก็บอกว่าแอบบ้าไปคือเสียสละไงแอบบ้าไปเพราะว่ามันต้องมีคนคนหนึ่งที่ปิดประตูเขาก็เลยอยู่ที่นั่นมันเลยเป็นผลที่ทำให้เขาอะต้องเสียชีวิตอยู่ที่นั่นแต่จิตสุดท้ายของเขาอะคือมีภาพเวนดี้ปรากฏเวนดี้แม่ของเขาแล้วก็คือมาหาเขาเห็นไหมฮะตอนจะจบอะแล้วเขาก็เจอกันนั่นแหละฮะก็คือเหมือนเขาสะท้อนว่าคนที่เป็นคนดีอย่างแดนอะณสุดท้ายตอนที่เขาจะเสียชีวิตอะแม้ว่าจะต้องเสียชีวิตในสถานที่นั้น
หรือในเหตุการณ์ไหนๆสุดท้ายแล้วเขาก็ไปอย่างสงบเขามีเวนดี้เนี่ยมารับเขาไปเหมือนตอนที่เขาส่งคนอื่นไปอีกโลกนึงอ่ะเขาก็มีเวนดี้มารับเขาไปซึ่งฉากนั้นนะเป็นฉากที่แบบเป็นฉากที่แบบมันดูน่าประทับใจและน่าอบอุ่นนะฮะซึ่งเวนดี้เขาเสียชีวิตไปก่อนแดนนะเขาแบบว่าเสียชีวิตไปตอนที่แดนอายุประมาณ20แล้วเขาก็มาปรากฏตัวทีหนึ่งก็คือตอนท้ายเรื่องคือได้พาแดนไปสู่อีกโลกหนึ่งประเด็นที่6ชีวิตหลังความตายมีอยู่ก็สตีเฟนคิงอาจจะมีความเชื่อเรื่องนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าในหนังเรื่องอื่นมันก็มีนะอย่างเช่นเรื่อง Sometime Day Come Back อะอย่างเรื่องนี้เขาก็มีความเชื่อว่าพอตายไปแล้วก็อาจจะไปเป็นอีกชีวิตนึงซึ่งเป็นชีวิตแบบเหมือนเป็นเทวดาอะไรเงี้ยคืออย่างดิ๊กอะเขาตายไปตั้งนานแล้วแต่ก็ยังมาปรากฏตัวแล้วก็ยังอยู่จนกระทั่งแดนนี่โตแล้วก็คอยมาตักเตือนคอยมาช่วยเหลือเช่นเดียวกับแดนนี่ก็เหมือนกันเขาตายไปแล้วตอนจบคือเขาตายไปแล้วแต่เขาก็ยังมาปรากฏตัวให้กับน้องแอบบ้าที่สามารถสื่อได้เนี่ยก็มาให้ความช่วยเหลือบ้างมาตักเตือนมาอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยเราคิดว่าซีซันคิงเขาคงมองว่าชีวิตไม่ได้มีแค่นี้นะมันยังมีอีกนะแล้วถ้าคุณทำดีเนี่ยคุณก็ไปสว่างไปเป็นวิญญาณที่ดีไปเป็นเทวดาเหมือนดิ๊กหรือว่าไปเป็นเทวดาอย่างแดนนี่แต่ถ้าเกิดทำชั่วก็ไปเป็นพวกปีศาจไปเป็นพวกผีที่เป็นผีร้ายไม่ได้ก่อความดีอะไรก็ยังไปวนเวียนหลอกชาวบ้านเขาต่อไปนะฮะก็นี่ก็เป็นเรื่องด็อกเตอร์สลีฟนะฮะในมุมมองที่นิกกี้ไมเวอร์คิดว่าสิ่งที่สตีเฟนคิงเนี่ยเขามีแนวคิดแล้วก็มีปรัชญาบางอย่างแล้วก็มีแง่มุมทางด้านจิตวิทยาเขาเป็นคนที่มีความเขาเรียกว่าละเอียดลึกซึ้งนะแล้วเขาก็ถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ออกมาเป็นนิยายให้เราได้ดูได้สนุกได้อ่านหรือว่าได้ความบันเทิงแล้วก็สอดแทรกความเป็นแนวคิดในเรื่องของความดีความชั่วด้วยนะคะเราจึงคิดว่าหนังสยองขวัญหรือหนังระทึกขวัญของสตีเฟนคิงเนี่ยไม่เหมือนหนังสยองขวัญเรื่องอื่นๆเรื่องอื่นๆเนี่ยทำออกมาเพื่อให้เราเนี่ยเสพความบันเทิงเสพความตื่นเต้นเสพความน่ากลัวแต่หนังของสตีเฟนคิงเนี่ยก็ทำออกมาเนี่ยเขาให้เรามีความรู้สึกตื่นเต้นความน่ากลัวแล้วก็แฝงแง่คิดในเชิงการดำเนินชีวิตการเลือกระหว่างความดีความชั่วมันมีแง่คิดอยู่หลายอย่างมันก็จึงเป็นเสน่ห์ของหนังที่ทำให้บางครั้งเนี่ยหนังของสตีเฟนคิงเนี่ยเป็นที่จดจำสำหรับความรู้สึกที่เราได้ชมภาพยนตร์เรื่องด็อกเตอร์สลีฟนะคะเรารู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาวสำหรับเราเป็นคนที่ชอบเรื่อง The Shining มากแล้วมันค่อนข้างกระชับแล้วก็เร็วเดินเรื่องเร็วแต่มาเรื่องนี้มันจะค่อนข้างยาวหน่อยซึ่งแบบเรายอมรับว่าตอนที่เราดูเรารู้สึกง่วงเหมือนกันก็เลยเข้าใจว่าอ๋อนี่หรือเปล่าคือ Dr. Sleep นะอันนี้แซวเล่นนะแต่ว่าหลายคนเนี่ยที่เราเท่าที่ไปดูในกระทู้เขาชอบภาพยนตร์เรื่องนี้กันมากก็น่าดีใจกับ Stephen King ด้วยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะนิกกี้ไมเวอร์ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย